าดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธมิใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่ชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีผู้ฟังชาดกควรฟังด้วยความพิจารณาและในที่สุดก็จะสามารถนำหลักธรรมที่ได้ไปใช้เป็นคุณประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาตินิทานชาดกทุมเมธชาดกวสันตฤดูครั้งนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จกลับมาพักผ่อนพระวรกายหลังการตรากตรำเผยแผ่พระศาสนามาเนิ่นนานโดยไม่ย่อท้อต่อความทุรกันดารและอุปสรรคใดๆพระเกียรติคุณนี้เป็นที่สรรเสริญกันอย่างกว้างขวางในหมู่พุทธบริษัทพระพุทธองค์ทรงใช้วาระนั้นปรารภถึงการบำเพ็ญประโยชน์แก่โลกในครั้งอดีตชาติขึ้นเรื่องหนึ่งเป็นชาดกแสดงการใช้อำนาจด้วยปัญญาอันนำมาซึ่งประโยชน์ต่อชาวโลกอย่างมหาศาลณกรุงพาราณสีริมฝั่งคงคามหานาทีแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์เหล่าประชาชีต่างใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในวาระประสูติการของเจ้าชายพระองค์น้อยประชาชนทั้งเมืองได้ออกมาร่วมแซ่ซ้องถวายพระพรทั้งเมืองเต็มไปด้วยความยินดีปลื้มปิติเอ้าเดินเร็วๆเข้าลูกไปถวายพระพรให้เจ้าชายองค์น้อยกันโอ้โหชาวบ้านมากันเยอะแยะเต็มวังเลยโอ้ยเข้าไปข้างในกันสักทีสิวะเป็นพนักงานต้อนรับกันหรือไงมายืนยิ้มอยู่หน้าทางเข้าเนี่ยโอ้ยโอ้ยพวกแกเล่นดนตรีกันไปสองคนได้ไหมอ่ะข้าอยากไปร่วมถวายพระพรด้วยอ่ะตีกองไปทัดหน้าเสียงดนตรีจากพวกเราก็คือคำถวายพระพรเช่นกันแหละไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานนับหลายปีแต่ความปลื้มปิติของชาวประสงนิกรที่มีต่อเจ้าชายพระองค์น้อยของพวกเขาก็ยังคงอยู่ทุกวันเวลามิเคยเลือนหายเจ้าชายน้อยนามพรหมทัตทรงเป็นสิ่งล้ำค่าสูงสุดของกรุงพาราณสีองค์ชายของเราน่ารักน่าเอ็นดูข้าน่ะทั้งเคารพและรักเลยแหละแต่ข้อเคารพรักมากกว่าแกอีกเว้ยไอ้พวกขี้คุยข้าเคารพรักมากกว่าพวกแกสองคนรวมกันอีกเจ้าชายของเราเมื่อทรงเติบใหญ่แล้วจะต้องเป็นเจ้าชายที่เก่งที่สุดเป็นแน่ข้าก็ว่าอย่างนั้นแหละนอกจากเก่งแล้วยังหล่อเหลาด้วยนะพวกเราจะมีโอกาสได้เข้าเฝ้าเจ้าชายน้อยอีกล่ะคะใจเย็นๆสิจ้าลูกเดี๋ยวท่านก็เสด็จมาเยี่ยมเยือนพวกเราอีกนั่นแหละเจ้าชายน้อยส่งเพียบพร้อมในสรรพสิ่งตามสมควรแก่ขัตติยราชมีชีวิตวัยเด็กด้วยความเกษมสำราญท่านพี่ทอดพระเนตรโอรสของเราสิคะยิ่งเจริญวัยยิ่งสง่างามตอนพี่เด็กๆก็สง่างามเช่นนี้เลยน้องหญิงพรหมทัตถอดแบบพี่ออกมาเลยแท้ๆจากวัยกุมารน้อยสู่วัยหนุ่มเจ
จ้าชายพรหมทัตทรงเจนจบกระบวนรบและศาสตราวุธดุจขุนทหารที่แข็งแกร่งโอ้ทรงพระปีชาสามารถแท้ๆแม้จะมีชันษาได้เพียง16ปีแต่พระองค์ทรงสามารถเรียนจบศิลปศาสตร์ชั้นสูงไตรเทพทั้ง18แขนงได้ซึ่งไม่เคยมีผู้ใดทำได้มาก่อนเลยพะยะค่ะก็ด้วยท่านช่วยฝึกปรือให้ข้าด้วยนั่นแหละด้วยทรงพระปรีชาสามารถและความโอบอ้อมอารีของเจ้าชายทำให้ชาวประสบนิกรทวีความจงรักภักดีเชิดชูมากยิ่งขึ้นพรหมทัตกุมารมิได้ทรงหลงไหลในคำเยือนยอสรรเสริญแต่ประการใดยังคงเฝ้าดูและห่วงใยประสบนิกรด้วยความรักใคร่พรหมทัตโอรสของเราเนี่ยช่างอัจฉริยภาพทางการปกครองจริงๆเห็นทีเราต้องพระราชทานพระยศให้เป็นมหาอุปราชแล้วล่ะจะได้เรียนรู้การปกครองพลานาสีมากยิ่งขึ้นเมื่อเจ้าชายพรหมทัตได้พระราชทานเป็นมหาอุปราชก็ทรงทำหน้าที่ได้อย่างดีออกเสด็จเยี่ยมประชาชนอย่างใกล้ชิดประชาชนส่วนใหญ่ในพาราณสียังยากจนอยู่หรือเนี่ยเราต้องทำอะไรสักอย่างให้พวกเขาเหล่านี้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นบ้างแล้วนี่เจ้าชายพรหมทัตมีม้าต้องสองตัวเราขอม้าพระองค์มากินสักตัวดีไหมตาเอ้ยไม่ได้กินข้าวมา3วันหิวจนจะกินม้าได้อยู่แล้วโอ้เจ้าชายพรหมทัตเสด็จมาแล้วอยากออกไปรับเสด็จใกล้ๆเหลือเกินโอ้ยแต่ไม่มีแรงเดินโอ้ยหิวสำร้ายยิ่งกว่านั้นเจ้าชายพรหมทัตยังทรงพบว่าราษฎรส่วนใหญ่เกียจคร้านไม่ทำมาหากินหวังพึ่งแต่ผีสางเทวดาเอาแต่เส้นไหว้บูชายันสาธุเจ้าพ่อต้นไทรโปรดช่วยดลบันดาลให้ลูกได้เจอแต่โชคลาภด้วยเถิดไหว้เสร็จแล้วไปนอนดีกว่าเดี๋ยวโชคก็มาเองเจ้าพ่อต้นไทรเจ้าคะช่วยดลบันดาลให้มีอาเสียมาเลี้ยงลูกสักคนนิดเถิดลูกช้างอ่ะไม่เลือกมากหรอกค่ะเอาแบบลุยๆหล่อๆสูงยาวเขาดีมีเชื้อเจ้ามีเขาโง่หน่อยๆก็ดีนะเจ้าคะสาธุเจ้าพ่อต้นไทรลูกน่ะไม่ขออะไรมากหรอกขอแค่เหล็กเด็ดๆสัก3ตัวติดต่อกันสัก20 30งวดก็พอลูกเตรียมตัวนะขอรับนานวันเข้าสัตว์ที่ถูกฆ่าเพื่อนำมาเส้นไหว้บูชายันก็มากขึ้นเสียงร้องโหยหวนเจ็บปวดทนทุกข์ทรมานดังระงมไปทั่วเมืองเป็นที่น่าสังเวชใจยิ่งนักหวดนี้น่ะได้มาเยอะเอาของอร่อยๆไปเส้นไหว้เจ้าพ่อต้นไทรสักหน่อยเมื่อผู้คนเกียจคร้านไม่ทำมาหากินหวังพึ่งแต่ผีสางเทวดานานไปความจนความอดอยากก็เป็นเหตุให้มีโจรผู้ร้ายอยู่ทั่วเมืองเอาหัวหมูมาถวายได้ลาบจากเจ้าพ่อต้นไทรมาเพียบละสิอย่างนี้ต้องปล้นเอาหัวหมูมาแกล้มเล่าไม่ใช่ต้องปล้นเงินให้เกลี้ยงเจ้าชายพรหมทัตแม้จะทรงรู้ว่าความเชื่อผิดๆของชาวบ้านเป็นสาเหตุของปัญหาก็มิได้ทรงใช้อำนาจทำลายโดยทันทีกลับเสด็จไปบูชาเจ้าพ่อต้นไทรร่วมกับชาวบ้านแทนโอ้เจ้าชายพรหมทัตเสด็จมาบูชาเจ้าพ่อต้นไทรอีกแล้วจังขยันกันแข็งจริงๆน่านับถือน่านับถือนี่แหละเจ้าชายผู้เป็นมหาราชของพาราณสีช่างน่าชื่นชมจริงๆต่อมาราชาแห่งพาราณสีก็เสด็จสวรรคตองค์อุปราชพรหมทัตได้ขึ้นครองบัลลังก์แทนทรงพระนามพระเจ้าพรหมทัตเ
เมื่อได้ครองราชย์พระเจ้าพรหมทัตก็ทรงปราบปรามเหล่าโจรผู้ร้ายและทำนุบำรุงปวงประชาเป็นอย่างดีปัญหาต่างๆเราก็ขจัดจนหมดสิ้นเหลือเพียงอย่างเดียวต้องขจัดความลุ่มหลงมัวเมาของประชาชนให้หมดไปท่านราชบุรุษเราเคยบนบานเจ้าพ่อต้นไทรไว้ว่าหากได้ครองบัลลังก์เมื่อใดเราจะจัดเครื่องเส้นไหว้บูชาอย่างยิ่งใหญ่ท่านช่วยหาเครื่องเส้นไหว้และประกาศให้ชาวบ้านมาร่วมพิธีด้วยนะจะให้หม่อมฉันเตรียมเครื่องเส้นไหว้เป็นอะไรหรือพระเจ้าค่ะเอาเป็นชีวิตของเหล่าคนบาปที่ทำผิดศีล5น่ะโดยเฉพาะไอ้พวกที่ชอบฆ่าสัตว์หามาเส้นสังเวยสักพันชีวิตสิฮะโอ้ไม่น่าเชื่ออะไรนี่เมื่อชาวบ้านทั่วกรุงพาราณสีได้ทราบข่าวการเส้นไหว้ของพระเจ้าพรหมทัตก็เกิดความกลัวสิ่งนี้นั่นเองที่ทำให้ชาวบ้านเกิดสติคิดพิจารณาผิดชอบชั่วดีเจ้าลาที่เราเอาหัวมันมาเส้นไหว้นี้มันก็คงรักชีวิตของมันเหมือนกันสินะเราเนี่ยฉันทำเรื่องผิดศีลธรรมแท้ๆเลยเอาหัวเจ้าคืนไปเถอะฉันผิดไปแล้วขอโทษด้วยนะเจ้าลาเอ้ยพระเจ้าพรหมทัตน่ะทรงขึ้นครองราชได้เพราะพระปรีชาสามารถแท้ๆไม่ใช่เพราะเจ้าพ่อต้นไทรโดนบันดาลสักหน่อยทำไมต้องเอาชีวิตคนไปเส้นไหว้ด้วยอ่ะเอ้ยฮ่าพระราชาทรงทำให้พวกเราคิดได้แท้ๆที่ผ่านมาเรามีความเชื่อที่ผิดมาตลอดหรือเนี่ยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชาวบ้านกรุงพาราณสีก็ขยันทำมาหากินเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันชาวบ้านต่างดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขลูกรักแม่มีข้าวมาให้เจ้ากินแล้วล่ะวันหลังแม่จะไปทำงานบ้านเศรษฐีอีกลูกจะไม่อดอยากอีกแล้วนะจ๊ะเอ้ามารับค่าแรงก็ได้แล้ววันนี้ท่านเศรษฐีใจดีเอาข้าวของมาแจกให้เรากินกันที่บ้านด้วยโอ้ยหลงพึ่งเจ้าพ่อต้นไทรมานานจนอดอยากปากแห้งคราวนี้ทำงานเองมีข้าวกินแล้วเว้ยจากนั้นกรุงพาราณสีของพระเจ้าพรหมทัตก็สงบสุขร่มเย็นเป็นแผ่นดินธรรมไปตลอดรัชสมัยทุมเมธานังสหัสเสนะยะนะโนเมอุปยาจิโตอิทานังโขหังยะชิสามิพะหุอะธรรมมิโกชะโนเราเข้าไปบ่นไว้ว่าจะบูชายัญด้วยคนโง่ๆพันคนบัดนี้เราจะต้องกระทำเพราะคนที่ประพฤติอธรรมเช่นนี้มีมากแล้ว